ไรเมื่อเด็กๆที่มีความฝันอยากจะประกวดร้องเพลงแล้ววันนี้ที่อยากมาร้องเพลงในไมค์ทองคำเด็กกับเพราะอะไรลูกอยากมาทำตามความฝันค่ะนี่คือหนูอยากเป็นนักร้องเพราะว่าหนูชอบมากเลยค่ะความฝันของหนูคือการร้องเพลงคุณปู่ชอบร้องเพลงค่ะแล้วถ้าไม่ใช่แค่ประกวดร้องเพลงล่ะเพราะว่าถ้าหนูได้เข้ารอบลึกๆไปแล้วหนูได้เงินหนูก็จะเก็บเงินไว้รักษาแม่ค่ะมาหาเงินไปรักษาน้องที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะที่บ้านมีหนี้หลายล้านค่ะอยากกินไก่ KFC ครับเพราะว่าผมอยากเป็นนักร้องนำร้องเพลงชาติครับเพราะว่าพ่อยมาครับเหมือนกับเรื่องราวของพวกเขาในวันนี้ปกติเห็นมังกรในหนังน่ากลัวมากแต่มังกรนี่ทำไมน่ากอดจังเลยอ่ะเดี๋ยวเขินโอ้ยมังกรเขินมากน่ารักจังเลยเอาแค่ผู้ชายร้ายกันก็คือยิ่งร้ายคนทำไมเลือกเพลงนี้ครับเพราะคุณพ่ออยากให้ร้องค่ะจะเป็นครั้งแรกที่จะมีคำว่าไม่ผ่านเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้มาที่เธอเหมือนดังทะเลความรักฉันเหมือนกับฝนกีดยางใช่ไหมฮะค่ะกีดยางเห็นบอกว่าน้องไปช่วยด้วยเช้าๆช่วยเก็บไปช่วยเก็บค่ะบางวันก็ไปโรงเรียนตันบางวันก็ไม่ตันกับเต๋วมาพบกับหนุ่มน้อยคนแรกของเราในวันนี้เขาจะมีอะไรมาโชว์ให้กับท่านคณะกรรมการรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะโอ้โหเสียงพายุมาด้วยเมื่อกี้สวัสดีลูกสวัสดีครับผมชื่อน้องมังกรครับ6ขวบครับมาจากจังหวัดเชียงรายครับโอ้มังกรมาจากเชียงรายเหรอลูกครับปกติเห็นมังกรในหนังน่ากลัวมากแต่มังกรนี่ทำไมน่ากอดจังเลยอ่ะเดี๋ยวเขินโอ้ยมังกรเขินนั่นแหละมองสูงมองสูงน่ารักจังเลยใครเป็นคนแต่งตัวให้อ่ะลูกคุณพ่อกับคุณแม่ครับคุณพ่อกับคุณแม่โหทำไมพูดเพราะจังเลยแล้ววันนี้ใครมาเชียร์ด้วยมากับพ่อแม่พี่ปู่แล้วก็คุณยายคุณแม่ทำอาชีพขายอุปกรณ์สร้างบ้านครับคุณพ่อทำอาชีพวิศวกรก่อสร้างครับผมเล่นอูคูเลเล่ตั้งแต่ตอน5ขวบครับร้องเพลงตั้งแต่อายุ4ขวบครับคุณครูเคยสอนเล่นอูคูเลเล่ให้ผมครับนอกจากที่ผมจะร้องเพลงได้ผมยังเต้นอีกครับ ที่ผมมาไมค์ทองคำเด็กเพราะว่าผมอยากออกทีวีครับผมกินจุนะครับผมก็เลยอ้วนแบบนี้โอ้ครับแล้ววันนี้จะโชว์ไหมโชว์อะไรลูก ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวร้องเพลงก่อนนะครับร้องเพลงก่อนวันนี้มังกรจะร้องเพลงอะไรครับบังเอิญจากเม็ดครับฮะบังเอิญจากเม็ดครับบังเอิญจากเม็ดของพี่ตั๊กกะแตนนะลูกนะครับอู้อย่างนี้ก็ต้องเต้นแหลกเลยสิเต้นแหลกครับโอเคพร้อมนะลูกนะโชว์เต็มที่เลยนะครับเกินเช้าเสียรอแล้วขอดนตรีแล้วเป็นยังคนที่บอก
ไปมันเสียเวลาก็แค่ผู้ชายหลายใจพวกผู้หญิงหลายคนน้องบ่สนขอผู้สำนีสิไปทางใดกะไปน้องบ่ได้สนใจของจะสิหาอยู่ไสก็มีตั้งแต่มือที่อายทิมปาน้องแค่อย่าบอกว่าน้องสบายใจดีก็แค่ผู้ชายสัวสัวหลายใจแบบนี้โอ้ยโอ้ยก็แค่ผู้ชายหลายใจพวกผู้หญิงหลายคนน้องบ่สนขอผู้สักนี้ที่ไปทางใดกะไปน้องบ่ได้สนใจป้องจะสิหาอยู่ไสก็มีตั้งแต่มือที่อายทิมปาน้องแค่อย่าบอกว่าน้องสบายใจดีก็แค่ผู้ชายสัวสัวหลายใจแบบนี้โอ้ยบ่เงินจากเน็ตเก่งมากมังกรทำได้แบบร้องก็เก่งคือทั้งร้องทั้งเต้นไม่มีหยุดเลยอ่ะครับแต่ทำได้ดีมากนิ่งมากเลยลูกเก่งมากครับประสุโนคอมเมนต์นะวันนี้นะครับเก่งครับร้องเพลงนี้ทุกวันหรือเปล่าทุกวันเออร้องบ่อยๆนะลูกจะได้ผอมลงมังกรเก่งมากนะครับทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็ทุกอย่างทั้งน่ารักทั้งมีเสน่ห์ครับเก่งครับโอ้โหมีแต่คนชมว่าเก่งทั้งนั้นเลยดีใจไหมลูกไม่ไม่ดีใจชินแล้วชินชินกับการโดนชมแล้วใช่ไหมงั้นลุงน็อตจะตินะสิ่งที่ลุงน็อตชอบมังกรเนี่ยคือขนาดเอาดนตรีลงแล้วนะลุงน็อตพยายามเคาะจังหวะดูหนูมีจังหวะอยู่ในหัวใจนี่คือการร้องเพลงที่ถูกต้องเลยไม่มีดนตรีไม่มีจังหวะแต่ระหว่างส่วนที่หนูร้องมันตรงเป๊ะเลยผ่านขอบคุณครับทางนี้ด้วยลูกผ่านครับพอไหมพอหรือยังลูกสองผ่านพอเนาะโอเคไม่เป็นไรแถมอีกหน่อยแล้วกันผ่านครับสามผ่านเลยโอ้โหมังกรครับได้กี่ผ่านครับลูกกี่ผ่านสามสามผ่านเป็นไงดีใจไหมครับได้ทั้งสามผ่านเลยนะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วโอ้โหเมื่อกี้โชว์ความสามารถด้านการร้องการเต้นเต็มที่เลยนะเห็นบอกว่าเล่นอะไรได้นะลูกคูเลเล่ครับคูเลเล่เหรอเล่นได้กี่เพลงลูกเล่นได้4เพลง4เพลงโชว์หน่อยได้ไหมได้อ้าวได้นะครับอ้าวพี่ๆทีมงานเอามาครับนี่เลยเอาละค่ะมาดูกันว่าน้องมังกรเตรียมโชว์อูคูเลเล่เพลงอะไรมาให้พวกเราได้ชมกันเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องมังกรกันนะครับดีดอูคูเลเล่แล้วก็ร้องเพลงด้วยใช่ไหมลูกครับเอาแบบเพลงดังๆเลยนะเพลงอะไรดีครับขอใจเธอเล็กเบอร์โทรขอใจเธอแลกเธอโบอะไรนะเบอร์โทรเบอร์โทรทันดิเฮ้ยไม่ใช่แฮ่ถูกแล้วกูไม่รู้เลยเอ้าขอใจเธอแลกเบอร์โทรพร้อมเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบแบแบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกเพลงนิ่งได้ไหมเพลงนิ่งไม่ได้ลองดงเล่นดูเดี๋ยวดูพันร้องลองเล่นดิบไปเรื่อยๆดิบไปหนึ่งสองสามคงจะไม่ได้แล้วล่ะคนเราเรื่องกันแล้วนะคนละทางแล้วลองให้หลวงพ่อ
พันร้องแล้วก็หนูก็ดีตามนะลูกแค่คุณส่งยิ้มเออผมไม่รู้จักคอร์ดรู้จักคอร์ดเออเป็นคอร์ดเทนนิสนะลูกเออเนี่ยได้ละอันนึงของสร้างไปจะเป็นจะไทยจะทำอย่างไรฉันก็มีความสุขอยู่ที่ไหนฉันก็เล่นอะคูเลเล่ไปไม้ทองคำเด็กโอ้โหเอาปรบมือน้องมังกรหน่อยอ้าวใครสนใจนะน้องๆที่มีความสามารถก็มาที่นี่ได้เลยนะมาโชว์ความสามารถแบบน้องมังกรแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วได้กี่ผ่านวันนี้ฮะ3ผ่านนะนะใช่ป่าวลืมยังได้3ผ่านนะเอาปรบมือน้องมังกรด้วยนะครับอ้าวไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยโหสุดยอดสุดยอดแหมเก่งมากๆเลยนะคะน้องมังกรเสียงก็ดีเต้นก็เก่งแถมยังเล่นอูคูเลเล่ได้อีกด้วยสุดยอดไปเลยค่ะ